ประธานที่เคารพดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยพระนครศรีอยุธยามีเรื่องหารือท่านประธาน2เรื่องผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยมีชาวบ้านร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่3บ้านห้วยหินเขียนตำบลคลองยาวอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ชาวบ้านผ่านนายวสินทร์สิริเกียรติกุลอดีตผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยเขต1ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า30หลังคาเรือนมีถนนในหมู่บ้านชำรุดทรุดพังไม่มีใครที่ไหนเข้าไปดูแลและซ่อมบำรุงให้ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปที่อบต.คลองยาวถูกปฏิเสธว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้ไม่อยู่ในความดูแลของเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยาวชาวบ้านได้ตามไปที่เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยาวปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเรื่องนี้ไม่เคยเสนอมาที่เขตพื้นที่นี้ในเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้เรียรายเงินกันได้ 30,000 บาทนะคะเพื่อจ้างรถมาซ่อมถนนเพื่อใช้สัญจรชั่วคราวนะคะเรื่องที่สองนะคะชาวบ้านหมู่หนึ่งหมู่สองบ้านช้างแหกตำบลพุดินนาอำเภอคลองทุ่มจังหวัดกระบี่นะคะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการถมที่ห้วยสาธารณประโยชน์และปลูกต้นปาล์มขวางทางน้ำไหลเมื่อถึงฤดูฝนเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยนองเข้าท่วมบ้านเรือนทําให้ทรัพย์สินเสียหายชาวบ้านเนี่ยได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกระบี่แต่ไม่มีการแก้ไขเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นดังนั้นเนี่ยดิฉันจึงฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกําชับให้แก้ไขให้พี่น้องทั้ง2อําเภออย่างเร่งด่วนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณพาดาครับเชิญครับ